สดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งยมเมืองประชา Yahoo! กับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมวันนี้เกมของรายการทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมนะครับก็จะเป็นการนำเสนอรูปแบบใหม่เพื่อให้พวกเราที่เป็นนักโขกหมากรุกหรือ FC นะครับได้พบกับหลายๆมิตินะครับให้ครบวงจรในเรื่องของหมากรุกทีเดียว wow. วันนี้เองผมก็จะนำเสนอสำหรับเซียนหมากรุกนะครับซึ่งพวกเราที่เป็น FC และนักโขกรู้จักกันดีท่านเองค่ำวอดอยู่ในวงการแล้วก็ในรายการแข่งขันแมตช์สำคัญก็จะไม่พลาดเลยทีเดียวนะครับวันนี้เองผมขอแนะนำเซียนหมากรุกนะครับอาจารย์สัญญาธีรพงษ์หรือฉายาว่าตุ๊กปากน้ำท่านเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปี2501นะครับปัจจุบันนี้อายุ62ปีแม่ถือว่าเป็นอาวุโสเป็นยุคร่วมสมัยทีเดียวนะครับสำหรับประวัติของอาจารย์ตุ๊กปากน้ำเนี่ยพวกเราเชื่อกันไหมว่าเริ่มต้นคุกคีกับวงการหมากรุกมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเล็กๆเลยนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นที่ร้านกาแฟโบราณนะครับซึ่งเป็นร้านเล็กๆในซอยหลังบ้านติดกับร้านซ่อมจักรยานของทางคุณพ่อนะครับเชื่อไหมว่าในวันๆหนึ่งนะครับอาจารย์ตุ๊กปากน้ำเนี่ยตื่นมาก็จะเห็นนักโขกหมากรุกโขกกันสนั่นหวั่นไหวทั้งวันทั้งคืนเป็น24ชั่วโมงก็ว่าได้นะครับสิ่งแวดล้อมมันพาไปด้วยแล้วก็ด้วยการมีใจรักของอาจารย์ทุกปากน้ำนะครับก็เลยเข้าไปถามคุณตาตาคุณน้าคุณอาทั้งหลายว่าการเดินหมากรุกเดินอย่างไรเมื่อเด็กเกิดความสนใจนะครับมันเหมือนกับว่าผู้ใหญ่ท่านก็เมตตาก็เลยสอนอาจารย์ทุกปากน้ำสมัยตอนเป็นเด็กๆนะครับว่าม้าเดินแบบนี้เรือนะครับนี่ขุนนี่เบี้ยนี่เม็ดนะครับก็เกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดการพัฒนาจนสามารถเดินได้ระดับหนึ่งนะครับพอเดินได้ระดับหนึ่งหมายถึงว่าคุณตาคุณอาที่ผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็หมายถึงว่าเป็นค่าวิชาก็คือค่าเสียก็เลี้ยงค่าน้ำไปนะครับค่ากาแฟโบราณไปเนี่ยมันก็เป็นการพัฒนาทำให้การเล่นแบบนี้นะครับมันไม่เหมือนกับเล่นแพ้แล้วตั้งใหม่แต่เมื่อเรามีเล่นเก็บคะแนนกันนะครับหรือว่ากินค่าน้ำกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดความตั้งใจแล้วแต้มเราก็จะไปได้ดีกว่าหมายถึงว่าสมาธิมันจะดีกว่านะครับท่านเองก็เล่นไประดับหนึ่งจนซุ้มกาแฟเล็กๆที่บอกคุณตาคุณอาสอนนักหนุ่มก็รู้สึกเดินดีขึ้นนะครับจนมีอาจารย์แป๊ะพักขนงเข้ามาหมายถึงว่าเดินสายแวะเวียนมาที่ซุ้มก็เจอตุ๊กปากน้ำก็บอกว่าเด็กคนนี้เดินดีมากเลยนะครับก็ได้แนะแนวทางวิชาม้าโยงขวาอาจารย์ตุ๊กปากน้ำบอกว่ารู้จักม้าโยงขวาจากแป๊ะพักขนงแม่หลังจากนั้นก็ฝึกซ้อมกันซ้อมแต้มกับอาจารย์แป๊ะขนงชี้แนะการขึ้นหมากการไล่ปลายกระดานจนดีระดับหนึ่งนะครับก็เริ่มออกท่องยุทธจักรจนไปไม่ว่าจะเป็นคลองเตยนะครับหรือว่ามาตรงสี่ย่านไปวงเวียนใหญ่ก็เจอกับสงแสงสูงแหมฉายาสงแสงสูงก็ถือว่าเป็นระดับบรมอาจารย์เลยอาจารย์สงแสงสูงก็ถือว่าเดินดีมากนะครับในยุคสมัยนั้นทุกปากน้ำเองก็อยากคือว่าอยากไปเรียนรู้ก็ตื้ออยู่นานนะครับกว่าจะได้สอนร่วมประมาณเกือบ2ปีกว่าอาจารย์สงจะยอมถ่ายทอดวิชาก็ไปเจอกันที่วัดเราแล้วก็ซุ่มซ้อมฝึกปรือกันจนแข็งแกร่งหลังจากนั้นก็ออกเดินสายไปทั่วนะครับไม่ว่าจะไปที่นครปฐมก็ไปเจอครูหวดไปสุพรรณก็โบกสุพรรณนะครับแล้วก็ทางหลายๆท่านที่มีชื่อเสียงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแดงขอนแก่นก็แล้วแต่เคยปากสิงห์ร้ายแปดริ้วก็ถือว่าเล่นกันสนุกสนานอาจารย์ตุ๊กก็บอกได้ว่าในช่วงที่ออกท่องยุทธจักรนะครับได้พบปะกับเซียนมากหน้าหลายตาทีเดียวเลยจนมาเกิดแรงบันดาลใจนะครับพอซุ้มซ้อมได้สักระยะหนึ่งช่วงนั้นย้อนสมัยไปก็จะมีการแข่งขันขุนเงินอาจารย์ตุ๊กก็ไปร่วมลงแข่งขันขุนเงินนะครับรู้สึกจะเป็นครั้งที่3ครั้งแรกก็แพ้ตกรอบไปแม่ก็กลับมาซุ้มซ้อมใหม่ครั้งหนึ่ง
ครั้งที่4ก็ไปแข่งอีกนะครับก็ยังไม่ชนะแต่ว่าครั้งที่4เนี่ยก็เกิดแรงบันดาลใจก็คือว่าแชมป์สมัยครั้งที่4เนี่ยเป็นทางพี่ชายอาจารย์ต่อปากน้ำนะครับก็คือลำลึกธีรพงศ์มีโอกาสครั้งหน้าก็ได้นำเสนอประวัติของท่านอีกนะครับกลับมาได้แชมป์อาจารย์ตุ๊กเองก็กลับมานั่งวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าตัวท่านเองเนี่ยก็เดินสูสีกับอาจารย์ต่อปากน้ำซึ่งเป็นพี่ชายเนี่ยทำไมเราไม่ได้แชมป์ก็มุ่งมั่นตั้งใจใหม่อีกครั้งหนึ่งจนไปแข่งขุนเงินครั้งที่5ก็เข้าไปสู่รอบชิงนะครับช่วงนั้นก็ไปเจอกับเม้งสงขาด้วยนะครับหรือว่าปลัดดุลนะครับในรอบชิงแต่ว่าไม่ได้แชมป์แต่ครั้งนั้นก็สามารถแจ้งเกิดได้ในวงการคือช่วงสมัยที่มีการแข่งขุนเงินถ้ามือระดับลงมาอีกนะครับถ้ามือเลเวลสูงกว่านั้นก็เป็นขุนทองคำนะครับอาจารย์ตุ๊กครั้งที่5เนี่ยก็ถือว่าสร้างผลงานได้ดีมากแต่เชื่อไหมครับหลังจากนั้นมาก็ได้หยุดทิ้งหมากรุกไปร่วมเกือบ10ปีนะที่อาจารย์ตุ๊กบอกเพราะว่ามาในเรื่องของมีครอบครัวแต่งงานแล้วก็ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวก็ไปขายข้าวแกงอยู่ร่วม10ปีก็คุกคีอยู่ในวงการไปมามาแต่ว่ารายการสำคัญก็ไปลงแข่งบ้างนะครับจนฉายาติดปากกันถ้าเกิดว่าเซียนท่านไหนที่แข่งอยู่นะครับไปเจอตุ๊กปากน้ำก็ถึงกับอึดอัดทีเดียวว่าจะผ่านได้ไหมเราจะเห็นได้ว่าชีวประวัติตั้งแต่เล่ามาจนถึงมาในช่วงของขุนเงินครั้งที่5แล้วก็หยุดเล่นไปนะครับชีวประวัติของอาจารย์ตุ๊กจะคุกคีกับวงการหมากรุกมาตลอดพวกเราเห็นไหมครับว่าถ้าเราอยากจะเก่งกีฬาชนิดไหนมันจะต้องทุ่มเทแล้วก็ให้เวลานะครับที่สำคัญต้องมีใจรักด้วยแล้วก็ศึกษาพัฒนาไปแม้แต่กีฬาหมากรุกก็เหมือนกีฬาชนิดอื่นนะครับต้องฝึกซ้อมอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลแม้แต่เราเป็นตัวท็อปมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยก็ต้องลงซ้อมวิ่งก่อนที่จะออกเตะอะไรมันหมายถึงว่าซ้อมให้กำลังมันอยู่ตัวแม้แต่กีฬาว่ายน้ำนี่ก็ยิ่งสำคัญนะครับยิ่งมวยไทยแม้ถ้าไม่ได้ซ้อมถึงกับพนังตกแม้แพ้ไปยกแน่นอนหรือว่ากีฬาอีกหลายๆชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสนุกเกอร์ก็ดีนะครับพวกนี้ต้องอาศัยการฝึกซ้อมเป็นอย่างดิ้นเหมือนกับกีฬาหมากรุกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเองที่เป็นนักหมากรุกกำลังฝึกหัดแล้วก็เดินได้ขั้นพื้นฐานระดับหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปเสียใจนะครับพอเราไปเจอกับมือใหญ่แล้วแพ้เพราะว่าเซียนใหญ่แม่เขาเล่นมาหลายสิบปีแล้วบางคนเล่นมา 4-50 ปีนะครับคนนั้นประสบการณ์เขาสูงกระดูกเขาแข็งแกร่งมากเราสามารถเสมอเซียนเหล่านี้ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับอันนี้ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับอาจารย์ตุ๊กปากน้ำหลังจากนั้นมาก็เข้ามาสู่วงการอีกครั้งหนึ่งก็มีการแข่งขันท่านก็แวะเวียนมาเล่นจนจับเรนกิ้งของสมาคมไทยหมากรุกแห่งก็ติดอยู่1ใน10ตลอดนะครับก็ไม่ทิ้งในช่วงเรนกิ้งลำดับที่15ไปเพราะฝีมือนั้นจัดจ้านมากเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ตุ๊กเองก็มีผลงานหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเขียนในเรื่องของตำราตุ๊กปากน้ำที่เป็นเล่มสีแดงนะครับเป็นวิชาม้ามังกรนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้มากแล้วก็ปัจจุบันท่านก็ยังเป็นโค้ชของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนาพรหนึ่งแล้วก็โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยเป็นโค้ชสอนให้กับเยาวชนเพราะว่าในรั้วมหาวิทยาลัยเขามีการแข่งขันกีฬาภายในก็จะมีในกีฬาเรื่องของหมากรุกไทยด้วยแม่10ปีต้องมีครูนะครับอันนี้สำคัญมากแล้วก็ปัจจุบันนะครับอาจารย์ตุ๊กเองถ้าเราสามารถไปหาท่านได้ก็ไปตรงปากน้ำหรือว่าแวะเวียนไปที่ซุ้มจะอยู่ซุ้มใต้ทางด่วนหมู่บ้านทิพวรรณนะครับแถวแถวสำโรงขึ้นไปก็จะเจอกับท่านสำหรับผลงานอาจารย์ตุ๊กนะครับที่จะฝากพวกเราได้ติดตามสำหรับหนังสือเล่มแดงม้ามังกรนะครับเล่มนี้จบยังสามารถสั่งจองได้ยังมีผลิตต่อเนื่องเพราะว่า FC หลายคนเอาไปอ่านแล้วสามารถพัฒนาฝีมือขึ้นมาได้เยอะมากทีเดียวหลังจากนี้ก็จะทำในเรื่องของรูปไล่ปลายกระดานนะครับ69รูปเหลืออะไรชนะหมดเหลืออะไรเสมอหมดแล้วก็เหลืออะไรแพ้หมดเป็นหัวใจสำคัญของนักหมากรุกเลยนะครับปลายกระดานจะต้องเดินจัดจ้านตัวนี้จะเป็นตัวเสริมให้พวกเราสามารถพัฒนาแต้มตัวเองไปขอให้พวกเราติดตามนะครับ
เห็นได้ข่าวว่ากำลังรวบรวมเนื้อหาแล้วก็สั่งพิมพ์อยู่นะครับแล้วก็คอยติดตามในครั้งต่อไปอาจารย์ตุ๊กบากน้ำฝากมาบอกนะครับว่าตอนนี้กำลังหาสถานที่ท่านเองอยู่แถวแพทย์สากำลังจะไปเปิดการสอนนะครับออนไลน์แล้วก็หาสถานที่เข้าไปในตัวสมุทรปราการตรงปากน้ำนะครับเราสามารถเรียนคอร์สออนไลน์กับอาจารย์ตุ๊กได้ในเว็บ POK แมติดต่ออาจารย์ตุ๊กโดยตรงไม่ว่าจะเรียนเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละ5คน10คน20คนสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงก็ลองดูรายละเอียดทั้งหมดนี้นะครับหรือแม้แต่การสอนตัวต่อตัวด้วยกระดานจริงนะครับสะดวกจะให้อาจารย์ตุ๊กไปแนะนำการสอนถึงที่บ้านเลยก็ได้หรือเดินทางมาหาอาจารย์ตุ๊กก็แล้วแต่สะดวกนะครับนี่คือการพัฒนาฝีมือที่จะได้โดยตรงจากเซียนเลยก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับอาจารย์สัญญาธีรพงศ์ตุ๊กปากน้ำคนพื้นเพเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการมีพี่น้องด้วยกัน4คนนะครับเป็นหญิง3ชาย1ก็ฝากไว้ด้วยหลังจากวันนี้ก็คอยติดตามของอาจารย์ตุ๊กปากน้ำแล้วก็สื่อทางช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมผมเองก็พยายามนำเซียนท่านอื่นมานำเสนอเพื่อให้วงการหมากรุกของพวกเรานะครับได้ไปเข้าถึงทุกกลุ่มอาชีพแล้วก็เข้าไปชื่อเสียงของเซียนก็จะได้มีนะครับเป็นที่ยอมรับของ FC กันโดยทั่วหน้าฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับอาจารย์ตุ๊กปากน้ำณวันนี้นะครับผม山坡高处未算高，命运在冷笑，暗示前无路。浮云由身边发出警告，我高是阔步。และสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันขึ้นปีใหม่วันที่1มกราคมปี2564ผมเองขออวยพรให้พวกเรานะครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ได้โปรดอำนวยพรให้พวกเราทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงแก่งดำรงขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระรัตนตรัยปกป้องจงมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตขอให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยขอให้โรคภัยไข้เจ็บรวมถึงโควิด-19จงจางหายไปขอให้ร่มเย็นเป็นสุขร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองพรใดประเสริฐพรใดเลิศขอให้บังเกิดแก่พวกเราและครอบครัวขอให้พวกเราทุกคนรวมถึงประชาชนทั่วไทยจงมีแต่ความสุขตลอดไปในปี2564ครับสวัสดีปีใหม่ครับผม